ข่าวหนึ่งหลังจากที่ละครสี่หัวใจแห่งขุนเขาซีรีส์เนี่ยออกอากาศทางช่อง 3SD ช่อง 28เนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าฮอตฮิตนะคะมีหลายคนพูดถึงรวมถึงเหล่านักแสดงนำอย่างน้องณเดชน์ยาย่าหมากปรินพอดีไปเจอน้องๆมาก็ถามว่าได้ดูมีโอกาสได้ดูทาราหิมาลัยไหมก็ณเดชน์เนี่ยบอกว่าได้ดูซึ่งตอนนี้ละครทาราหิมาลัยนี่กำลังเข้มข้นเลยจะเป็นถึงฉากที่น้องหมอน้ำเนี่ยหมอน้ำคือคิมเบอรี่เนี่ยเริ่มจะหลงรักปูเป็นก็คือคุณพี่อ้ำอธิชาติที่จะปลอมตัวไปอยู่ในไร่อดิสวนรังสรรค์เนี่ยอ๋อเริ่มรักแล้วเริ่มรักกันแล้วที่ใครดูติดตามอยู่เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มรักกันแล้วก็กำลังเข้มข้นเลยเจอณเดชน์ยาย่าหมากก็คุยนี่แหละว่าได้ดูป่ะดูตัวเองหรือเปล่าละครมัน4ปีที่แล้วแต่ละคนก็ขำนะบอกว่าเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดพวกเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาประทับใจมากๆเพราะเขาได้เล่นทั้ง4ผู้จัด4ผู้กำกับเรียกว่าได้ประสบการณ์มากมายกับการแสดงละครเลยมันเหมือนเป็นซีรีส์ชุดแรกๆของช่อง3เลยนะที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แจ้งเกิดทุกคนโดยเฉพาะน้องณเดชน์นี่เขาดูตัวเองเขาขำมากไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะอยู่อุดรครับผมนั่งกินส้มตำอยู่เงยหน้ามาอีกทีเห็นจอทีวีเห็นทาราหิมาลัยนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยก็ขอบคุณมากนะที่เอามารีลานผมว่าหวังว่าคุณผู้ชมนะครับน่าจะแบบว่าได้ดูกันแล้วก็สนุกกันเพราะเป็นเรื่องที่เบาสมองมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะครับผมทั้ง4เรื่องเลยนะครับแล้วก็จะได้เห็นเราในแบบว่าในลุคที่เป็นลุคที่อยู่ใน4ปี5ปีที่แล้วคือแต่ละคนคือแบบว่าผอมมากๆหน้าตาแบบว่าดูดีกว่าตอนนี้เยอะก็สนุกดีครับผมน่ารักดีครับเราที่แบบว่าเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันเกือบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ได้มาอยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่ในชุดเรื่องเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนละครครอบครัวนะรู้สึกดีใจมากที่แบบว่าได้มีประสบการณ์ร่วมกับทุกคนครับผมคิดถึงมากคิดถึงมากๆเลยค่ะเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ค่ะกรุ๊ปสี่หัวใจของเราเป็นกรุ๊ปที่เหนียวแน่นมากจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังคงเป็นเพื่อนกลุ่มที่แบบว่าเจอกันบ่อยที่สุดเป็นละครที่น่าจะแบบว่าสนุกสนานเฮฮาที่สุดค่ะเพราะว่าตัวละครเยอะมากค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วความรู้ได้เยอะมากๆถ้าใครชื่นชอบก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับก็จะมีทารายมาลัยดวงใจอัคนีปฏิพิเรลักษ์ปอยพังมนตรานะครับโอ้ยดียังจำได้ฝากติดตามช่อง 3SD ด้วยนะครับผมสี่หัวใจของคุณเขาครับอย่างที่หมากบอกนะทารายมาลัยดวงใจอัคนีปฏิพิเรลักษ์วายุพักมนตราโอ้จำได้ท่องมา4ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยังจำได้ก็ดูกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็นนะคะเรียกว่าทาราหิมาลัยก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวจบแล้วก็จะต่อด้วยดวงใจอัคนีใครคิดถึงณเดชน์ยาย่านี่ก็ไฟขาในเรื่องนี้ถ้าใครจำได้นะยาย่าเองเขาก็ตื่นเต้นเขาก็นึกถึงเพราะว่าเรื่องนี้ก็แจ้งเกิดคู่ NY เหมือนกันแล้วถ้าเราดูภาพเมื่อสักครู่นี้เรารู้สึกถึงพัฒนาการของทุกคนคนหน้าตาปัจจุบันเปลี่ยนไปกันหมดเลยโดยเฉพาะบอยบอยเอ้ยโอเคแล้วลุคปัจจุบันโอเคแล้วหล่อขึ้นหล่อเปลี่ยนนะก็ติดตามกันได้ทุกวัน5โมงเย็นอย่าลืมเปิดดูช่อง 3SD กับ4หัวใจแห่งขุนเขานะคะ